สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktoom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้ผมมาในหมวดของลำโพงบิ๊กบึ้มเลยนะครับตัวนี้คือ Music DJ และหับ MM560G เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันมีลักษณะยังไงและดีไซน์ยังไงเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนดูด้านหน้าเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับจริงๆมันมีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มจากอย่างแรกเลยตัวนี้เป็นลำโพงแบบ 2.1 Multimedia Speaker System นะครับผมก็คือใช้งานได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นใส่ SD card นะครับ USB ก็สามารถใช้ได้และตัวนี้สามารถเปิด FM ได้และที่สำคัญคือเป็น Bluetooth สามารถใช้งาน Bluetooth ได้ส่วนของสเปคตัวนี้นะฮะกำลังขับเนี่ยอยู่ที่60วัตต์ RMS นะครับผมข้างตัวเล็กเนี่ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยข้างละ10วัตต์นะครับและตัวใหญ่เนี่ยก็คือตัวซับเนี่ยอยู่ที่40วัตต์รหัสเป็น RMS เช่นเดียวกันนะครับขนาดอยู่ที่300 × 285 × 476 มม.รับเสียงได้ตั้งแต่40เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ใช้ได้ทั้ง FM USB และ TF card ก็คือใช้งานได้หลากหลายมากๆสำหรับตัวนี้นี่คือส่วนของสเปคทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงและเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวได้ฟังกันไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Music DJ MM560G นี่คือสิ่งที่เขามีมาให้สายสัญญาณ RCA 1สายแล้วก็จะเป็น2สายเลยนะครับผมไม่ใช่แค่สายเดียวมีรีโมทให้ด้วยสามารถกดเพย์กดพอสลดวอลลุ่มมี EQ ให้ด้วยและสามารถกดสต็อปได้ด้วยผ่านตัวรีโมทตัวนี้เลยและเครื่องมือการใช้งานอยู่ในถุงกันชื้นเรียบร้อยนะครับทำมาดีมากๆเลยสำหรับ Music DJ นะครับที่ขาดไม่ได้คือตัวลำโพงนี่แหละนะฮะเพราะเราจะไม่ได้ยินเสียงถ้าเกิดเราไม่มีลำโพงเรามาดูกันด้านหลังตรงนี้ก็จะมีสายให้วัสดุตัวนี้ถือว่าทำมาดีมากๆและดีไซน์ทำมาดีมากๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังของตัวลำโพงก่อนจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะภาค input และ output ตัวนี้จะเป็น R และ L เนี่ยสีแดงกับสีขาวและเจ้าตัวนี้จะมี speaker output ก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละเอามาซัดเข้ากับตัวนี้ก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับจะได้ขับเสียงกลางแหลมออกมาได้ยินกันชัดๆปุ่มเปิดปิดตรงนี้และมีปลั๊กให้ตรงนี้วอลลุ่มในการปรับตัวนี้สามารถปรับย่านความถี่ได้ทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันจะมีปุ่มโทนแล้วก็เบสแล้วก็จะเป็นวอลลุ่มก็คือการปรับเสียงนั่นเองส่วนของด้านบนตรงนี้และด้านหน้าผมจะให้ดูชัดๆตรงนี้นะครับผมด้านหน้าจะมีการเต้าปฏิกรณ์ผมไม่รู้ว่าจะแยกกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนไปเปิดเพลงฟังแล้วกันว่าวอลลุ่มในส่วนตรงนี้กับในส่วนของข้างๆเนี่ยมันแยกกันอะไรยังไงบ้างส่วนตรงนี้จะมีภาคของ input ในการกดมี EQ ให้ด้วยปุ่มเพลย์ปุ่ม backward forward ให้ตรงนี้และปุ่มวอลลุ่มตรงนี้เราสามารถหมุนได้ผมไม่แน่ใจจริงๆสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงซับตรงนี้จะมีขับตรงนี้รู้สึกว่าจะเห็นไปแล้วเมื่อกี้ซับจะสามารถขับออกมาได้ตรงนี้และส่วนของไมค์ตัวนี้สามารถอินไมค์ได้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือมี2 input ในการเสียบไมค์มี USB ให้ด้วยและสามารถใส่ SD card ได้ด้วยเพื่อที่จะเปิดเพลงเข้ามาในภาค input ตัวนี้นั่นเองถือว่าครบครันจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับวัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยเป็นไม้นะฮะไม่ใช่พลาสติกแท้ทั้งหมดตัวนี้จะเป็นไม้และหุ้มด้วยหนังเทียมนะครับถือว่าทำมาดีมากๆสำหรับ Music DJ ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเราไปฟังเสียงกันเลยว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงไปฟังเลยครับเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะฮะสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้ Music DJ MM560G ผ่านระบบ Bluetooth เลยวิธีการกดเลือกง่ายๆก็คือกดที่ input นะฮะเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าBluetooth เนี่ยจะเอาเป็นโหมด Bluetooth หรือว่าจะเอาเป็น input ซึ่งถ้าเป็น input ปกติเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันโดยการใช้สายที่เขามีมาให้แต่ตัวนี้ใช้ Bluetooth มาฟังกันเลยครับวอลลุ่มในการปรับที่ต่อปฏิกรณ์นะฮะข้างๆตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะปรับเสียงเบสขึ้นมาหน่อยนะฮะทุกท่านที่เลือกซื้อนะฮะขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาเลือกซื้อกันนะครับพบกับสินค้าตัวต่อไปได้เลยนะฮะ
อบใช่ไหมครับเสียงนุ่มขนาดนี้ทำไมจะไม่อยากได้ผมยังอยากได้เลยนะครับตัวนี้เอามาฟังเพลงนะฮะร้องเกะร้องเกะอะไรอย่างงี้นะครับผมใครมีไมค์ก็เอามาเสียบอินพุตและใช้งานได้เต็มที่และเต็มประสิทธิภาพเลยสำหรับตัวนี้สั่งซื้อกันได้ลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้ Music DJ MM560G จำชื่อนี้ไว้ดีๆแล้วไปเลือกซื้อกันอย่าลืมเรื่องของโค้ดส่วนลดด้วยและมีโหมดดนตรีด้วยเปิดมาตอนนี้เปิดใหม่แล้วนะครับเข้ามาเลือกซื้อกันได้เต็มที่กีตาร์ซาวการ์ดโอ้โหเยอะไปหมดเลยมีไมค์ด้วยนะครับไมค์คุณภาพดีที่ผมใช้อัดอยู่ตอนนี้ก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ